สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องพอกันอีกแล้วนะจ้าพี่น้องจ้ามาในซุปน้ำใหม่เนาะค่ะน้ำใหม่คอยกะซอยไว้เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะซอยไว้แล้วเนาะค่ะพี่น้องบานในกะสินั่นก็นั่งกะยองแล้วเนาะค่ะพี่น้องนั่นก็นั่งกะยองแล้วอันนี้ก็ซอยไว้เรียบร้อยแล้วต้มไว้แล้วเรียบร้อยเนาะค่ะพี่น้องสิเอามาซุปบานนี่ไปอู้ซะก่อนนะจ้าพี่น้องจ้าเอาไปอู้ซะก่อนนะคะเดี๋ยวขออนามยะนางใส่นี่เนาะจ้ะจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวขออนามยะนางใส่เนาะอันนี้เอาที่กองเอาที่กองกองนะคะกระช่อนกองน้ำออกยองแล้วนะคะยองหรือปันก็ได้นะคะพี่น้องนี่ค่ะใส่แนวนี้นะคะแต่ว่าขอใส่บ่เบิดดอกพี่น้องมันหลายเดี๋ยวขอจะเก็บไว้เนาะแกงมื้ออื่นก็ได้อื่นเอาไว้ทำแจงน้ำจ้าพี่น้องน้ำจะร้ายอยู่ค่ะพี่น้องค่ะปรุงจังน้อยค่ะพี่น้องตั้งไฟแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเอาเครื่องปรุงใส่จังน้อยกันพี่น้องใส่พ่อนัวแล้วค่ะเนาะใส่พ่อนัวมันปลาจักน้อยนะคะน้ำปลาปรุงซุปก็ปรุงได้ให้ปลาใช่ไหมไม่จังเขาน้ำเขาเนื้อไม่จังแสบไม่จังบ่จืดเนาะค่ะใส่ซ้ำนี่ก็พอนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเดี๋ยวยังสิซุปนะต้มไว้ได้หลายก็ได้พี่น้องอันนี้พออยากซุปก็เอาออกมาซุปเนาะเอาออกมาอุ่นแล้วก็ซุปนะคะเอาไปเฮ็ดอย่างอื่นก็ได้พี่น้องงกก็ได้เนาะใส่น้ำยะนางไปซื้อกะทิมาซื้อหมูมาค่ะหมกแซ่บใส่น้ำยะนางไว้บ่เสียหลายค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องปูเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเนาะเดี๋ยวก็ให้ทาให้เย็นสิซุปนะคะพี่น้องจ้าพี่น้องตำบักพริกแล้วบักพริกดิบนะคะพี่น้องพริกดิบแต่ว่าเป็นพริกแบบสีแดงเนาะค่ะเดี๋ยวขอสิเอาอันน้ำใหม่ใส่เลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะใส่น้ำใหม่ไปแล้วใส่บ่หลายเด้อค่ะพี่น้องจ้าน้ำใหม่เนาะเพราะว่ากิน2คนก็ยิ่งติ่มแค่นั่นเองเนาะค่ะกินอันซุปหลายเดี๋ยวมันจะกินบ่เบิดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแต่พอกินเฮาก็พอนี่ค่ะจะขอซอยหอมใส่ก่อนเด้อจ้าพี่น้องค่ะใส่หอมลงไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะนี่ใส่ลงไปอันตอนปรุงอ่ะตอนที่เอาไปไออู้ใส่ไฟเนาะค่ะพี่น้องเอาไปต้มใส่ไฟนะค่อยค่อยต้มอันค่อยเอาเครื่องใส่แล้วเนาะโอ้ยเบายากแท้เอาปลาแดกน้ำปลาลงไปแล้วเนาะค่ะปลาอีหยังลงไปแล้วเนาะนี่ค่ะบีบบางหน้าสักจังหน่อยขอเลยสิบ่ทันเติมบ่ทันเติมอีหยังเนาะค่ะพี่น้องมันไม่เติมใดๆทั้งสิ้นเนาะขยันมันเข้มค่ะพี่น้องแต่ว่าขอเสียมือเลยล่ะตอนสีซุปมันนัวแล้วเนาะพี่น้องเนาะนัวแล้วทุกอย่างนัวแล้วเนาะขอก็เลยพี่น้องเขาบอกใส่ผักหัวด้วยงานนี่เขาบอกระวังใส่พริกก็เลยจะมาใส่ผักหัวนะนัวเลยพี่น้องนัวแบบนี้เลยเนาะมาใส่ผักหัวมาใส่ผักหัวกับไข่ก้อยนะพี่น้องเนาะไข่ก้อยค่ะก็ไปใส่ข้าวกล้วยนี่ถ้าพูดได้มักใส่ก็ได้แต่ว่าข่อยบ่อยากใส่แล้วเนาะค่ะเพราะว่าใส่ข้าวกล้วยไปแล้วมันจะแข็งเนาะค่ะพี่น้องเนาะจะแข็งประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวอะไรเรียบแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะซุปหน่อไม้ก็มีใบสะระแหน่ใส่เอ้าเริ่มใส่อันเลยโอ้ยพี่น้องเห็นบ่ถ้าบ่เริ่มนะบ่แม่นข่อยเด้อเริ่มใส่ผักชีฝรั่งพี่น้องชี้เรื่อยนั่นแหละค่ะ
มีหลายซื้ออื่นเนาะพร้อมปีกับปนันผักชีเรื่อยกับปนี่ชีฝรั่งกับปนันนะคะใส่ไปแล้วคนเอากระดาษไปพี่น้องบะหลายซุปบะหลายค่ะพี่น้องย่างอยู่ซุปเป็นซุปลูกมะแรงเนาะบะหลายเลยแล้วตักใส่จานซุปน้ำใหม่ค่ะพี่น้องจะใส่จานแล้วเรียบร้อยเนาะเตรียมกินกันบาดนี้นะพี่น้องคลิปนี้ค่ะสิเดอำลาผ้าจากกันไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องยินดีไม่แห้งสุขุมสุขุนมีเงินมีข้ามใส่ลำลำเรื่อยๆเนาะไปละค่ะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ